เด็กๆชอบเรียกคนแก่ว่าไดโนเสาร์ชีวิตของไดโนเสาร์เป็นยังไงกันนะเราไปฟังกันดีกว่านะคะพ่อแม่ที่มีอายุมากหน่อยคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้มักจะเรียกพวกเขาว่าไดโนเสาร์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลใดแต่วันนี้ผมจะมาเล่าถึงวิถีชีวิตที่ต่างกันของคนแต่ละวัยคนรุ่นพ่อผมหรือจะเรียกว่ารุ่นพ่อของไดโนเสาร์ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประมาณอายุ90ปีขึ้นไปคนรุ่นนั้นส่วนมากการศึกษาไม่สูงมากนักทำงานรายได้ก็ไม่มากชีวิตจึงก้มหน้าก้มตาทำงานใช้เงินน้อยๆเก็บหอมรอมริบอยู่อย่างอดๆอยากๆกระเบียดกระเสียนเพื่อให้ลูกได้เรียนมีการศึกษาจะได้ไม่ลำบากเหมือนรุ่นตัวเองพอถึงวันหยุดก็จะอยู่บ้านผู้หญิงก็ทำงานบ้านซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวกินกันภายในครอบครัวผู้ชายก็ปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้วันไหนพิเศษหน่อยก็พาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์เขาดินนานๆสักครั้งหากมีหนังโปรแกรมถูกใจจึงจะพาลูกพาเมียไปดูหนังการพักผ่อนหย่อนใจมีแค่นี้สิ่งยั่วใจมีไม่มากมาถึงคนรุ่นผมอายุก็ตั้งแต่60กลางๆลงไปจนถึงสัก50คนรุ่นนี้การศึกษาเริ่มสูงขึ้นเพราะพ่อแม่อดออมส่งเสียให้เรียนพ่อแม่ของไดโนเสาร์มักจะคิดกันว่าเรียนหนังสือสูงๆจะได้ไม่ลำบากจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไดโนเสาร์รุ่นผมจึงเริ่มเรียนจบปริญญาตรีจบเตรียมทหารกันมากขึ้นอย่างน้อยๆก็จบอาชีวะปวช.ปวส.อ่านออกเขียนได้แตกฉานต่อมาเมื่อไดโนเสาร์มีครอบครัวก็ก้มหน้าก้มตาทำงานแข่งขันกันเพื่อให้ตัวเองมีตำแหน่งสูงขึ้นมีรายได้มากขึ้นในช่วงกลางๆของชีวิตถึงขนาดแบกจ็อบทำโอทีกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินให้ลูกๆอีกทอดหนึ่งเพราะรุ่นลูกของไดโนเสาร์เพียงแค่ได้เรียนได้จบการศึกษามันไม่พอมันต้องเรียนโรงเรียนดังมันต้องจบมหาวิทยาลัยชั้นนำมันต้องให้ลูกได้ไปเรียนเมืองนอกพ่อแม่จึงกัดฟันทำงานจนล้มป่วยไปตามๆกันไหนจะต้องมีบ้านจัดสรรงามๆถ้าอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ต้องขยับไปอยู่บ้านเดี่ยวแล้วยังจะต้องมีรถยนต์ส่วนตัวมีรถยนต์ให้ลูกขับไปเรียนหนังสืออีกการก้มหน้าก้มตาทำงานในคนรุ่นไดโนเสาร์อย่างผมถึงขนาดมีสปอตโฆษณาลูกน้อยยืนเกาะรั้วหน้าบ้านในเวลายามค่ำคืนเพื่อรอพ่อรอแม่กลับบ้านมากอดการพักผ่อนหย่อนใจของไดโนเสาร์รุ่นผมคือเมื่อถึงเทศกาลมีวันหยุดก็พาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวภูเก็ตหรือไปสมุยเท่านี้ก็สุดแสนจะหรูหราแล้วเพราะแม้ว่าบางคนจะมีเงินก็ไม่มีเวลาอยู่ดีด้วยว่าต้องทำงานหาเงินกันตลอด24ชั่วโมงทีเดียวมาถึงคนรุ่นลูกของไดโนเสาร์หรือคนรุ่นปัจจุบันนี่เองที่อายุไม่เกิน30หรือเอาเป็นว่าตั้งแต่25ปีลงมาก็ว่าได้คนรุ่นนี้ชีวิตไม่ต้องต่อสู้อะไรแล้วเพราะพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่เป็นไดโนเสาร์กัดฟันทำงานจนล้มป่วยด้วยหลากหลายโรคได้หาไว้ให้หมดแล้วได้เรียนในโรงเรียนดีๆทุกเสาร์อาทิตย์ได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าได้ไปกินของตามย่านหรูหราร้านดังมีโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดติดมือตลอดเวลาเสื้อผ้าก็แบรนด์เนมหรูหราหมาเห่าเสาร์อาทิตย์ชีวิตก็จับกลุ่มกันซ้อมเต้นเล่นดนตรีกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงใจมีคอนเสิร์ตดังๆทั้งไทยและเทศมาก็ขอให้พ่อแม่ซื้อบัตรราคาเป็นพันๆบาทให้
เมื่อชีวิตสุขสบายและว่างมากจึงเริ่มหันมาด่าคนรุ่นไดโนเสาร์ว่าวางกฎตีกรอบบ้าๆบอๆจะให้ไปเที่ยวแค่สมุยภูเก็ตได้อย่างไรมันต้องไปเกาหลีไปชินจูกุไปฮอกไกโดไปยุโรปถึงจะไม่น้อยหน้าเพื่อนๆถึงจะคุยกับเพื่อนๆรู้เรื่องอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เปิดคอมพิวเตอร์ถามใครก็ไม่รู้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ต่างจากคนยุคไดโนเสาร์ที่หากต้องการรู้เรื่องอะไรก็ไต่ถามจากพ่อแม่หรือถามจากครูความสัมพันธ์ระหว่างวัยจึงแนบชิดกว่าในเมื่อคนยุค 4G 5G หาคำตอบจากใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่มีตัวตนจึงกลายเป็นคนที่เชื่อถือเชื่อมั่นไว้ใจใครก็ได้ที่สามารถบอกเล่าผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีได้ที่ให้คำตอบผ่านมือถือได้และได้รับปุ๊บก็เชื่อว่าถูกต้องไว้วางใจทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันไม่เคยได้ยินเสียงด้วยซ้ำมนุษย์ 4G 5Gจึงโดนหลอกจากใครที่ไหนไม่รู้อยู่บ่อยๆวิถีชีวิตของคนยุคนี้ก็ต้องดิ้นรนแต่เป็นการดิ้นรนเพื่อที่จะได้คุยกับใครเขารู้เรื่องต้องรู้เรื่องเมืองนั้นประเทศนี้ต้องรู้ว่าดาราคนนั้นคนนี้หรือศิลปินคนนั้นเขาเลิกกับแฟนหรือยังเขากินข้าวกับอะไรเขาสวมเสื้อผ้าแบบไหนนักฟุตบอลคนนั้นมีราคาค่าตัวเท่าไหร่เวลาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนครอบครัวไหนที่คนระหว่างวัยไม่แนบชิดกันเอาไว้ทั้งทางความคิดอารมณ์ศีลธรรมศิลปะวัฒนธรรมครอบครัวไหนที่ไม่มีความอบอุ่นอย่างจริงจังคนในครอบครัวนั้นๆก็มีโอกาสที่จะห่างความสัมพันธ์ทางใจกันไปด้วยจบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของคนในยุคที่ถูกเรียกว่าไดโนเสาร์ขอขอบคุณที่มาของเรื่องจากถาวรไดโนเสาร์ตัวพ่อและขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เสมอสุดท้ายนี้อยากจะขอกล่าวเพียงว่าลูกๆของไดโนเสาร์ทั้งหลายขอได้โปรดรักและเคารพพ่อแม่ผู้คนรุ่นที่เราเรียกเขาว่าไดโนเสาร์ก็ไม่เพราะไดโนเสาร์พวกนั้นหรือพวกเราถึงได้มีชีวิตกันสุขสบายแบบนี้หากลูกๆของไดโนเสาร์ได้มีโอกาสฟังคลิปนี้ก็รีบกลับไปหาไดโนเสาร์ซะไปกอดไปดูแลไปขอบคุณพวกเขาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ